มาต่อกันที่ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับธนชัยหนูราชนะครับเปิดเผยว่าเขาดีใจครับที่มีชื่อติดทีมชาติไทยและถึงกับทำให้คุณพ่อเลิกเล่าเลยนะครับหลังเขาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าแคมป์เตรียมดวลกับออลสตาร์ไทยลีก14พฤศจิกายนนี้ครับหลังจากเมื่อวานนี้ครับอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพร้อมนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นำโดยอานนท์อมรเลิศศักดิ์ทริสตองโดมานูเอลทอมเบียฟิลิปโรเลอร์และสตาฟโค้ชรวม43คนนะครับได้เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลั่งในลำคอและจมูกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อลงเตะอุ่นเครื่องพบกับทีมไทยลีกออลสตาร์ในวันที่14พฤศจิกายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับโดยขาดเพียงนักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดที่กำลังเดินทางกลับจากแข่งขันฟุตบอล FA ครับโดยสโมสรจะนำไปตรวจเพิ่มนะครับและส่งผลตรวจมาให้ภายหลังซึ่ง2ดาวรุ่งที่มีชื่อติดทีมชาติครั้งแรกครับอย่างธนชัยหนูราชผู้รักษาประตูจากนครราชสีมามาสเตอร์ FC ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาดีใจที่การติดทีมชาติไทยของตนเองทำให้คุณพ่อเลิกเล่าได้สำเร็จนะครับส่วนชัดมงคลเรืองธนโรจน์กองหลังจากชลบุรี FC บอกว่าดีใจที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของทั้งคู่กันครับไม่ได้รู้สึกกดดันครับจะรู้สึกแค่ว่าดีใจแล้วก็อยากมาทำงานให้มันเต็มที่ครับประมาณว่าไปเปรยไว้ว่าถ้าวันนึงผมเล่นฟุตบอลแต่ว่าประสบผลสำเร็จหรือเหมือนว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรเงี้ยขอให้พ่อเลิกเล่านะอะไรเงี้ยก็ช่วงแรกก็มันเป็นอะไรที่ลำบากนะคนติดเล่าเขาก็จะใช้เวลาเราก็เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจเขาจนวันนี้เราติดทีมชาติมีชื่อติดทีมชาติครับก็ให้พ่อเลิกเล่าไปตลอดแล้วก็ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขยิ่งขึ้นไปครับก็อย่างแรกก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็เหมือนว่ามันเกินคาดมากครับก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงทีมชาติชุดใหญ่เร็วขนาดนี้ครับก็แต่ก็ตั้งใจตลอดครับสำหรับทีมชาติไทยจะเข้าแคมป์เก็บตัวในวันที่11ถึง15พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามซ้อมวินมิลฟุตบอลคลับโดยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องพบทีมไทยลีกออลสตาร์ในวันที่14พฤศจิกายนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 16:00 นครับซึ่งในบ่ายวันนี้ทีมออลสตาร์ไทยลีกที่นำมาโดยมาโน่โพกิ้งครับรับหน้าที่เป็นโค้ชจะเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขเช่นกันนะครับก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมครับ